วันนี้มาเหมือนมาเที่ยวออกถนนใหญ่เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมไม่ค่ะไม่ตื่นเต้นสายไปสายมาอันนี้ผมอยู่กับยาดานะครับที่ภาษาก็อาจจะทำให้มีบางส่วนบางจุดที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเวลาสอนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามีหลายเคสมากครับที่มีอะไรที่ค่อนข้างต้องทำใจนิดนึงนะครับหลายๆเรื่องนะครับบางคนก็หาว่าอาจจะมีความเก่งเยอะไปหน่อยบ้างตื่นเต้นบ้างนะตกข้างทางซะแล้วเผลอแป๊บนึงลงข้างทางแล้วนะครับถนนอยู่บนถนนเบาๆอยู่บนถนนไว้เบาๆอย่าตกข้างทางเห็นไหมเผลอแป๊บเดียวไม่ได้นี่ก็เป็นการลุ้นเหมือนกันดูหน้าเชิดนะครับสังเกตดูคนขับแต่ละอิริยาบถนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละวิธีการนะครับก็ต้องดูกันนะครับดูกันไปเรื่อยเบาๆนะเราจะกลับทางเดิมเนี่ยดูถนนด้วยระวังที่ต่ำที่สูงดูให้ดีเนี่ยครับบางทีผมพูดไปอาจจะภาษาก็อย่างที่บอกต้องค่อยๆฟังใช่ไหมใช่ค่ะแต่เลือกค่ะฟังเข้าใจอ่ะเบรกเปิดไฟเลี้ยวขวาชะลอรถช้าๆไม่อยากบอกเลยว่าถนนที่ทามานี่มันก็สุดยอดเหมือนกันพวงมาลัยที่เราใช้ต้องคืนด้วยนะยาดาเคลื่อนซ้ายเบรกก่อนหมุนมาซ้ายอีกนิดนึงโอเคขยับรถกว่าจะเที่ยวได้ก็ต้องเน้นความปลอดภัยก่อนนะครับแรกๆปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขยับเองถ้าไม่ขยับเร่งนิดนึงแต่ว่าโอเคเบรกไว้ด้วยเดี๋ยวหัวสักหัวสักเข้าใจไหมหัวทิ่มหัวทิ่มตั้งตรงโอเคไปเรื่อยโอ้ยใครมาโกวนทั้งวันเลยวะนี่ช้าช้าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นตรงนู้นช้าช้าต้องบอกให้ทราบอีกนิดนึงครับยาดานี่มาจากประเทศจีนนะครับก็เอาเบานะเอาเบาเบรกกันหยุดกันเอาละไปต่อยาดาไปต่อเร่งนิดนึงโอเคดีมากเร่งไว้โอเคไปตามเส้นอย่าออกนอกเส้นอันนี้ก็เป็นการสอนพื้นฐานการออกบนถนนนะครับซึ่งก็มีถนนใหญ่บ้างถนนเล็กบ้างถนนชุมชนบ้างอะไรหลายรูปแบบที่ผมจะสอนให้นะครับเพราะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนแต่ละคนแต่ละที่จะใช้สถานที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็ได้เหมือนลงมาเที่ยวนะครับเพราะว่าเราจะมีสถานที่ที่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนครับที่นี่คือสารคามขวานิดนึงโอ้ตาย
ระวังช้าๆเบรกก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวได้กินลาบงัวเบรกก่อนเบรกนี่เบาๆเบาๆเบาๆอย่าลืมนะครับฝากติดตามผลงานครูต้าด้วยก็แล้วกันนะก็จะมีวิธีการสอนหลายๆรูปแบบหลายๆวิธีการนะครับถ้าหากคุณชอบใจไม่ต้องไปคิดเยอะครับโทรเข้ามาที่0883350072นะครับไลน์เข้ามาได้เบอร์เดียวกันโทรไม่ติดโทรบ่อยๆนะครับผมฝากเอาไว้ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากไว้เยอะๆครับบางทีผมยอดวิวไม่ขึ้นผมก็จะยังไม่อัพให้ดูนะครับในคลิปถัดไปฝากด้วยก็แล้วกันถ้าใครดูแล้วฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจว่ามีคนติดตามมีคนดูเราอยู่เราก็อยากจะทำต่อไปนะครับถ้ายังไงถ้ามันไม่ถึงเยอะยอดวิวไม่ถึง1,000ก็ยังไม่อยากจะอัพนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าออกนอกพื้นที่สวนกันคันเดียวนี่ก็บางคนก็ไม่รู้จะไปยังไงนะครับง่องแง่งง่องแง่งนะครับพวงมาลัยนะอันนี้ก็ดีมากครับยังอยู่ในโหมดที่โอเคใช้ได้วิวสวยซะด้วยวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ย ทุกทีใส่เสื้อกันหนาวด้วยกลัวจะร้อนวันนี้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับถ้าใครได้ดู